ตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาวหลายคนอาจมีความฝันหลายอย่างแต่ต้องละทิ้งความฝันบางอย่างไปเพราะข้อจำกัดบางอย่างแต่เมื่ออายุมากขึ้นเราอาจมีเวลามากขึ้นและข้อผูกมัดไม่เท่าเดิมนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีในการทำตามความฝันที่ยังไม่เคยได้ทำไม่ว่าจะเป็นการได้ท่องเที่ยวในที่ที่อยากไปสิ่งเหล่านี้สามารถเติมเต็มความสุขและทำให้ชีวิตมีสีสันเพื่อนบางคนของเราอาจจากไปแต่เราไม่จำเป็นต้องหยุดการสร้างมิตรภาพใหม่ๆการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกลุ่มงานอดิเรกจะเปิดโอกาสให้เราได้พบเจอคนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายกันจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวการพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวกับเพื่อนใหม่เป็นวิธีที่ดีในการสร้างพลังบวกให้กับเราการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การรักษาร่างกายให้แข็งแรงแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับช่วงวัยการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินจะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่กันไปการฝึกจิตใจเช่นการทำสมาธิหรือการสวดมนต์จะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆที่เราชื่นชอบอย่างมีความสุข